กลับมาพบในช่วงสุดท้ายของรายการ The Vision ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรายการวันนี้เป็นวันปีใหม่ที่ขึ้นปีใหม่แล้วรายการ The Vision จะนำของขวัญที่เป็นมหามงคลยิ่งสำหรับคนไทยนะครับในการเรื่องธรรมนูญชีวิต9ประการตามรอยพระยุคลบาทหนังสือเล่มนี้เฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2551เขียนโดยรวบรวมโดยสภาวิจัยแห่งชาติท่านดร.เชียนชั่วครับผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมน้ำตาไหลครับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านดำรัสตรัสมาเป็นปรัชญาชีวิตทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลากหลายที่อยากให้อาจารย์วิเชียนอาจารย์ดร.เชียนชั่วพูดเกี่ยวหนังสือเล่มนี้ความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับผมครับตอนที่ผมกลับจากเมืองนอกใหม่ๆเนี่ยผมก็สนใจนะครับว่าในหลวงท่านก็พูดมาเป็นพระดำรัสเนี่ยจนกระทั่งถึงท่านพูดจนกระทั่งท่านไม่มีเสียงจะพูดละก็60ปีผ่านไปไม่ค่อยมีคนเข้าใจเท่าไหร่จะเข้าใจอย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงแค่นั้นแต่นอกเหนือจากนั้นไปเนี่ยท่านได้มีบทที่พูดกันมา 2,000 กว่าครั้งเขียนเป็นกระดาษได้ประมาณ 8,000 กว่าหน้าใน 8,000 กว่าหน้าเนี่ยท่านมีตรรกะในการพูดมากนะฮะในการที่ให้พระดำรัสมากแต่ละครั้งนะฮะเราจะเห็นการตัดเป็น2ประโยค3ประโยคมาให้ตามพระดำรัสดังนั้นนั้นแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเข้าใจภาพรวมพวกตัวผมเองเนี่ย เวลาศึกษาอะไรต้องเข้าใจเจตนาและภาพรวมก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรามีประโยคแรกที่เหมือนคำมั่นสัญญาที่ท่านให้ที่เรารู้กันทุกคนก็คือข้าพเจ้าจะครองแผ่นดินอย่างเป็นธรรมครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามครับคำว่าประโยชน์สุขเนี่ยก็เป็นภาษาใหม่ละนะฮะคนจะไม่ค่อยเข้าใจกันตัวผมเองก็เลยถือโอกาสนำพระดำรัสทั้งหมดเลย 2,000 กว่าครั้งเนี่ยนะครับไปปรารภกับท่านเลขาธิการว่าผมอ่านไม่รู้เรื่องต้องยอมรับนะผมอ่านไม่รู้เรื่องเพราะเยอะเหลือเกินเราทำการวิจัยกันสักครั้งหนึ่งได้ไหมเหมือนกับเป็นการสังคายนาว่าท่านพูดอะไรกันแน่ 8,000 กว่าหน้าก็เลยทำโดยทำเป็นใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเวิร์ดสกัดว่าทั้งหมดเลย 8,000 กว่าหน้าเนี่ยท่านพูดอะไรมากที่สุดในนั้นออกมาชัดเจนฮะประโยคที่ท่านพูดออกมาพูดซ้ำแล้วซ้ำซากก็คือคำว่าความดีความดีนี่มีทั้งหมด 1,999 ครั้งที่ท่านพูดมาใน 2,000 ครั้งเราต้องดูว่าความหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำว่าความดีเนี่ยคืออะไรเราก็วิเคราะห์โดยใช้ปราดเลยนะฮะของประเทศไทยในเป็นประธานสาขาของสภาวิจัยแห่งชาติทั้ง6สาขาทั้งรัฐศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งภาษาศาสตร์แล้วก็การศึกษาเอามารวมพร้อมกันสกัดแล้วก็โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการเป็นทำให้งานมากกลายเป็นงานน้อยอย่างคำว่าความดีเนี่ยเราต้องดูทั้งหมด 1,999 ครั้งท่านพูดเน้นนะฮะต้องดูวลีที่ท่านพูดกล่าวก่อนนั่นคือเหตุท่านพูดความดีเป็นประโยคที่2ประโยคที่3คือผลวลีที่3ก็คืออะไรเราเอาอันนั้นมาเขียนเป็นสรุปสูตรแล้วเราก็ทราบว่าเจตนาของท่านเนี่ยต้องการให้เรามีความสุขครับนะฮะอย่างที่ท่านได้สัญญาไว้นะประโยชน์สุขนะฮะแล้วเราก็พบว่าวิธีในการที่ทำให้มีความสุขนั้นก็จะต้องทำอีก8ประการ8ประการมีอะไรบ้างอาจารย์ครับที่ท่านพูดอันแรกก็คือความดีเราต้องเข้าใจกติกาคำว่าความดีของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทำกันยังไงโอ้ครับข้อที่2คือความเมตตาครับนะครับหมายความว่าอะไรนะครับการให้การเมตตาทั้งใจทั้งกายทั้งแล้วต่อไปความร่วมมือครับนะครับต่อไปความสามัคคีท่านพูดครับครบหมดเลยครับและที่อันนี้สำคัญการเรียนรู้ไม่ใช่การเรียนนะฮะไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแล้วต้องรู้เรียนแล้วต้องรู้ทุกครั้งถ้าเผื่อไม่รู้ก็ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบของท่านต่อไปการปฏิบัติหน้าที่แต่ละคนไม่ใช่แต่ข้าราชการมีหน้าที่ต้องพึงปฏิบัติทุกคนต้องทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ความมั่นคงครับความเป็นปึกแผ่นครับ
ถึงจะได้มาอันสุดท้ายซึ่งความสุขครับนี่คือเป็นปรัชญาของพระองค์ท่านอย่างเดียวที่ท่านสอนมาแต่คนไทยก็คือส่วนใหญ่ก็บางส่วนก็คือฟังไม่ค่อยไม่ได้คืออาจจะฟังแบบประเภทผ่านไปไม่ได้มันเน้นว่าสรุปหน่อยวิเคราะห์กันได้ว่านี่แหละครับ9ประการเนี่ยที่ท่านพูดนะฮะพวกผมถึงขนาดเรียกว่ามีความคิดแผลงๆนะฮะว่าตอนเนี้ยพวกที่ร่างรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยนะครับทำไมไม่เอาปรัชญาของในหลวงมาเป็นรัฐธรรมนูญล่ะเราร่างกันไปร่างกันมา 3-400 มาตราแล้วกราบบังคมทูลให้ในหลวงลงพระบรมพิไธยไม่ถูกนะครับผมว่าน่าต้องเอาตรรกะของในหลวงขึ้นมาที่พระองค์ท่านพูด 8,000 กว่าหน้าเนี่ยสกัดออกมาแล้วมาเป็นรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผมอยู่มาเนี่ยมีรัฐธรรมนูญโดยประธานาธิบดีวอชิงตันฮะจอร์จวอชิงตันจอร์จวอชิงตันเป็นคนก่อตั้งใช่ครับมี29มาตราตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้240ปีเนี่ยยังเหมือนเดิมหมดอัปเดตเหมือนเดิมถูกต้องครับไม่ต้องแก้ไม่ต้องมีอะไรเลยใช่ครับเพราะเขาถือว่าไม่ใช่กฎหมายด้วยเขาถือว่ามันคือปรัชญาในการจะใช้ชีวิตร่วมกันของคนอเมริกันทั้งหมดกฎหมายเป็นลูกแต่ลูกห้ามขัดปรัชญาซ้ำนะฮะลูกต้องไม่ขัด29ปรัชญาของจอร์จวอชิงตันโอ้โหแล้วก็ยังใช้ได้ปัจจุบันปัจจุบันถูกต้องครับก็เหมือนกับคำพูดคำดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งทั้งนั้นใช่ครับแล้วโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยตีเกือบ 5,000 โครงการใช่ครับเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งนั้นอันนั้นโดยตรงเลยครับอันนั้นคือผลงานพิสูจน์แล้วครับพิสูจน์เลยครับอันนี้เป็นเฉพาะท่านได้พูดเป็นพระดำรัสนะฮะแต่ที่ท่านทำเป็นโปรเจกต์ของท่านเนี่ยอันนั้นอีกเยอะมากนะฮะซึ่งสามารถจะสกัดเล่มใหญ่กว่านี้ครับคืองี้หนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีขายด้วยไม่มีครับเป็นของสภาวิทยาแห่งชาติใช่ครับใครอยากได้ก็ไปขอที่นั่นเพราะว่าไม่เป็นถือว่าเป็นสมบัติของชาติฮะครับเพราะว่าเป็นของในหลวงคือไม่มีขายไม่ต้องไม่มีเลยไม่มีครับเพื่อเผยแพร่คำดำรัสของพระองค์ท่านถูกต้องครับคือให้รู้แจ้งเห็นจริงให้รู้ตีความหมายออกผมอยากให้เป็นแบบเรียนด้วยแบบเรียนด้วยใช่ครับแบบเรียนประจำคู่ชีวิตตั้งแต่ป.1มาจนกระทั่งถึงจบม.6อ๋อครับคือปีใหม่เนี่ยก็อยากให้คนไทยเนี่ยเดินตามรอยพระองค์ท่านก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบต้องเหนือเกล้าเลยคือเป็นปรัชญาทั้งนั้นเลยใช่ครับเช่นเศรษฐกิจพอเพียงท่านอาจารย์พอมองออกทั้งโลกใช้ได้หมดเลยอาจารย์ถูกต้องตอนนี้ต้องยอมรับนะครับเมื่อผมเพิ่งไปประชุมเมื่อเร็วๆนี้มาที่ไหนนะครับที่สหประชาชาติที่ UN เลยใช่ครับ UN เนี่ยใช่ครับอังกฤษเนี่ยเขา adopt แล้วว่าต่อไปนี้เพื่อให้มนุษยชาติอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุดยอดเลยถูกต้องหมดเลยคนไทยอาจจะมองข้ามแต่เมืองนอกเขาถือว่าเป็นตักกะแล้วครับโอ้โหอาจารย์คือที่วันที่5ที่ผ่านมา5ธันวาผมเห็นป้ายในโซเชียลในที่ในลอสแองเจลิสในแคลิฟอร์เนียเขาเขียนว่า Long Live the King ครับผมน้ำตาร่วงนะอาจารย์ทุกคนทั่วโลกเขารักในหลวงเขารักในหลวงเราครับทั้งหมดเลยท่านผู้ชมครับเราเป็นคนไทยเราต้องปกป้องสถาบันของเราสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านอาจารย์คืออย่างนี้อีกเรื่องนึงก็จะถามอีก2 3เรื่องก็คือหลายคนก็บอกว่าเอาละตระกูลกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นตระกูลที่ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยนี่เขาพูดกับผมมาผมภูมิใจครับภูมิใจคุณสุทินถ้ามีประวัติด่างพร้อยต้องออกจากสกุลฮะยังไงครับเป็นกติกาครับปู่ย่าตาทวดบอกไว้ว่าถ้าผู้ใดเนี่ยนะฮะมีประวัติด่างพร้อยโดยเฉพาะบังหลวงผู้นั้นต้องลาออกจากสกุลห้ามใช้สกุลนี้อีกต่อไปผมเป็นลูกหลานชั่วคนที่7จากหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นมาจากประเทศจีนครับเราแซ่อึ้งนะฮะเรามาช่วยพญาตากในการกอบกู้เอกราชแล้วก็ไปเป็นพ่อค้าพาณิชย์เพราะเรามีเรือเดินสมุทรถึง55ลำอยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนเลยนะฮะที่เมืองเซเมียนอันนี้ถือว่าเป็นกติกาเพราะนั้นคนที่ใช้สกุลกัลยาณมิตรได้เราก็จะอยู่ได้เนี่ยที่เป็นข้าราชการเนี่ยจะมีกติกาอยู่ในใจทุกคนครับว่าถ้าผู้ใดทำผิดพลาดหรือเปอะเปื้อนหรือทำให้ชื่อเสียงตัวเองด่างพร้อยผู้นั้นต้องออกจากสกุลต้องออกจากสกุลเลย
จะไม่สามารถที่จะไปอยู่ให้นามสกุลคุณไปใช้อันใหม่เปลี่ยนอันใหม่เรื่องของคุณแต่ว่าห้ามใช้สกุลนี้เพราะเราเป็นสกุลพระราชทานอันดับ6ของประเทศไทยครับนะครับรัชกาลที่5รัชกาลที่6ครับรัชกาลที่6ให้สกุลเราให้เจ้าคุณทวดผมเนี่ยนะครับนี่ครับรัชกาลที่6พระราชทานพระราชทานเป็นอันดับที่6ของประเทศไทยให้กับเจ้าพระยาสุรศรีวิจิตรศักดิ์คุณทวดผมเองในเชยกัลยาณมิตรฮะกับเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นเชื้อสายคนจีนเนี่ยนะครับครับผมแล้วก็ที่ตระกูลนี้ตระกูลที่ดังก็คือมีท่านฉลองกัลยาณมิตรคุณอาผมแล้วก็มีอีกท่านนึงคือพลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรพี่ผมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมายมหาศาลแล้วก็ยังมีอีกเยอะมีหลายมีเจ้าพญาอยู่5องค์โอ้5องค์เลย5องค์นะแล้วมีพญาอีกอย่างคุณปู่ผมเป็นพญานะครับแล้วก็ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตอนนี้เนี่ยระดับตั้งแต่ทิพดีขึ้นไปก็หลายท่านมีที่ไหนบ้างครับมีที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็มีทหารด้วยครับก็กระจัดกระจายกันไปเพราะถือว่าเรามาเป็นรับใช้บ้านเมืองตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดก็รับใช้บ้านเมืองเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับตั้งแต่รุ่นที่2ก็คือเจ้าพญานิกรบดินทร์เดชาเป็นสมุหนายกของรัชกาลที่3ที่หาเงินเขาเลือกหาเงินถุงแดงถุงแดงเงินถุงแดงเงินถุงแดงนี่เป็นทองคำที่เราค้าสำเภาทั่วในเซาท์อีสเอเชียนะฮะแล้วก็เอาเงินมาเก็บเราเก็บได้มีค่าถึงประมาณ21ตันทองคำที่เป็นใส่ถุงแดงไว้อยู่ในท้องพระคลังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เรามาเสียเงินถุงแดงตอนไถ่หนี้ให้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเอาปืนมาจ่อที่พระราชวังนะครับตรงท่าราชวรดิษฐ์นะครับตรงนั้นก็ถือว่ามาปล้นเราเอาอย่างนี้ละกันเราก็ต้องเสีย24ตัน21ตันมาจากเงินถุงแดงเนี่ยแหละนะฮะและอีก3ตันที่เหลือก็จากข้าราชบริพารต้องเอาไปภายใน24ชั่วโมงต้องขนให้หมดคืออาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยเข้าเรื่องนิดนึงอาจารย์หลังจากไทยเป็นเข้าในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยหรือ AEC เนี่ยท่านมองยังไงเพราะว่าเรายังไม่พร้อมเลยผมดูแล้วเนี่ยการศึกษาก็ดียังล้าหลังการศึกษาหัวใจในการหัวใจในการพัฒนาประเทศนะครับภาษาหน่วยงานต่างๆยังไม่รู้ก็คือ AEC คืออะไรเข้าใจครับเกี่ยวพันอย่างไรมีผลกระทบอย่างไรจะเชื่อมโยงกันความร่วมมือกับ10ประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยจะทำอย่างไรอาจารย์มองยังไงครับเนี่ยคือเมื่อเรารู้ว่าตัวเองเราไม่พร้อมหลายๆอย่างเราต้องทำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะถือเป็นตัวนี้ไม่มีใครวาระแห่งชาติไม่มีใครรู้เรื่องเลยไม่เหมือนประเทศลาวเขาถือเป็นวาระแห่งชาติเลยนะฮะแล้วก็7อาชีพที่จะต้องเกี่ยวพันโดยตรงในการไปทำงานที่ไหนก็ได้เช่นวิศวะแพทย์พยาบาลทันตแพทย์พยาบาลนะฮะแล้วครูแล้วก็นักบัญชีไปทำงานที่ไหนก็ได้ใน10ประเทศใน10ประเทศจะเห็นว่าต่อไปนี้จะมีวิศวะแล้วก็มีครูแล้วก็มีใครต่อใครจากต่างประเทศเข้ามาทำงานเมืองไทยละอ๋อเป็นการเปิดใช่เปิดเสรีฮะเปิดเสรีเลยเพราะว่ากฎหมายเราไปเซ็น MOU ไว้เรียบร้อยแล้วเราต้องเคารพไอ้นั่นถูกต้องครับ7อาชีพฮะที่หมายความว่าไปละถ้าเผื่อประเทศไทยไม่แข็งแรงพอใน7อาชีพนี้เราสู้เขาไม่ได้ก็เตรียมที่จะต้องไปย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเพราะเราถูกแย่งงานแน่แย่งงานแน่อาจารย์มองยังไงที่อีก8วันนับจากวันอัดเทปเนี่ยท่านผู้ชม8วัน8คืน8คืนจะเข้า AEC คือสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับตอนนี้หน่วยงานต่างๆข่าวไม่รู้งี้ไม่รู้เรื่องเลยเงียบประชาชนไม่รู้เรื่องเลยมีแต่ข่าวคนนั้นป่วยคนนี้คลอดลูกคนนี้นั่นมีแต่ละครข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมต่อกระทบต่อกับความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยเนี่ยอาจารย์มองไงต้องใช้ทีวีครับนะฮะช่อง INTV เนี่ยอาจจะมีรายการเรื่องนี้ในการที่กระจายว่าแต่ละสาขาที่กำลังจะพูดเนี่ยนะฮะอาจจะพาเอ็กซ์เพิร์ทมาเลยว่าวันนี้นะอย่างเช่น IT เนี่ย Information Technology เนี่ยพอเขาเปิดพับเนี่ยต่อไปนี้เมืองไทยไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงวิศวะเราก็ไม่ใช่ว่าเก่งกาจขนาดไหนเราก็จะต้อง import มานะฮะแล้ว import นี้อาจจะต้อง import จากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเขาก็อยู่ใน AEC อยู่แล้วด้วยเงินเดือนเขาก็ถูกกว่าประเทศไทยครึ่งหนึ่ง
ถ้าผมจะ import มาสัก 40,000 คนนะครับหมายความว่าคนไทยก็ตกงานกันเป็นแถวต้องยอมรับความผิดละครับเค้าเงินเดือนเค้าเงินเดือนเค้าครึ่งนึงของประเทศไทยจริงๆ 7,000 บาทต่อเดือนฮะโอ้โหวิศวะเค้าวิศวะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็มี2ช้อยคือคนไทยไปลงทุนที่ต่างประเทศดีกว่าครับเราตอนนี้ลงทุนได้ละแต่หรือไม่ก็เอาคนของเค้าเข้ามาทำงานในประเทศไทยอ๋อเราตอนนี้เราคนไทยที่ทำงานเช้าชามเย็นชามแล้วทำไมกระตือรือร้นก็จะโดนแข่งละโดนแข่งมีคู่แข่งขันคอมเพติชันแล้วใช่ครับ อย่างเราเคยแพ้มาแล้วนะแพ้ทางด้านงานกรรมกร อาชีพบางอาชีพอย่างเช่นอาชีพประมงนะอาชีพสวนยางตอนนี้ก็พม่ามายึดไปหมดละก็จะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นต่อมาก็มีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะฮะประเทศใหญ่ละคราวนี้นะฮะแล้วพม่าก็เดินเข้าเดินออกได้อย่างสบายแล้วไม่ต้องมีบัตรเบิดอะไรมากมายก่ายกองเขาถือว่าเป็นเหมือนยุโรปละ AEC คือมีบัตรประชาชนอย่างเดียวจบแค่นั้นเองฮะพาสปอร์ตวีซ่าไม่ต้องมีละไม่ต้องมีภาษีก็ไม่มีฮะยกเลิกภาษีหมดกฎกติกาต่างๆต้องเปลี่ยนไปเป็นระบบกลางไม่ใช่ปกป้องจะประเทศไทยจะบอกขั้นแรกเลยชาวสวนปาล์มครับจะเป็นคนที่กระทบอย่างรุนแรงที่สุดในช่วงแรกเพราะราคาน้ำมันปาล์มประเทศไทยเนี่ยตั้งกระแพงภาษีไว้ประมาณเกือบ 100% นะฮะเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยของบ้านเราสูงกว่าประมาณ 4-5 บาทต่อกิโลเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียของมาเลเซียอยู่ที่ 2.50 บาทพอเข้ามาก็ชาวสวนปาล์มก็ขายปาล์มไม่ได้แล้วนะครับเราจะแพ้กันละกันถูกต้องครับอันนี้เจออันดับแรกเลยครับแต่ว่าคนไทยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะข่าวสารออกไปก็ไม่มีเลยถูกต้องจะเปิดยังไงอีก8วันเปิดก็ไม่รู้อะไรเลย INTV ต้องออกบ่อยๆต้องออกท่านผู้ชมครับคือนี่คือทั้งหมดกับท่านดร.เชียนช่วงกัลยาณมิตรในการมองอนาคตประเทศไทยในว่าที่เปิด AEC แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วท่านคิดนอกกรอบคิดแบบไหนคิดไม่เหมือนชาวคนอื่นเขาท่านคิดแบบผู้นำไม่ใช่คิดแบบผู้จัดการนี่คือทั้งหมดกับดร.เชียนช่วงกัลยาณมิตรกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติขอบคุณอาจารย์มากๆเลยวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ให้ลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับ